อุปติสสะหรือภาษาริบุตรฟังแค่สองวะก็เป็นพระโสดาบันแล้วแต่โกกาลิตะต้องฟังถึง4วรรคแต่สำหรับพวกเราฟังเป็นพันๆวรรคแล้วก็เงินอย่าว่าแต่พวกเราเลยหลวงพี่เทศเรื่องนี้มาไม่รู้กี่ครั้งแล้วนับไม่ถ้วนก็ยังเงินเห็นไหมว่าครูคนเดียวกันคำสอนก็อย่างเดียวกันแต่โยนิโสมนสิการไม่เท่ากันผลที่ได้หรือศักยภาพที่เอามาใช้ออกมาใช้ในตัวก็ไม่เท่ากันอาจารย์ใกล้ตัวเข้ามาอีกนิดนึงอะไรรู้ไหมเนี่ยคืออะไรเนี่ยทำได้เกิดแต่เหตุเนี่ยพระศาสดาตัดเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับเหตุแห่งธรรมนั้นพระศาสดามีปกติตัดอย่างนี้นี่คือในยะของอริยสัจ4นะจ๊ะทุกสมุทัยนิโรธมรรคเป็นในยะของทุกสมุทัยนิโรธมรรคพูดง่ายๆก็คือพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอริยสัจ4นั่นเองทุกสมุทัยนิโรธมรรคแต่ว่าเป็นอีกสำนวนหนึ่งทำใดก็คือทุกเกิดแต่เหตุก็คือสมุทัยธุรกิจกับจิตใจพัฒนาไปด้วยกันทานศีลภาวนาทุกวันนี่แหละชีวิตฉันเป็นชีวิตนัก